สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่กับทุนประมาณ500นะเดี๋ยวเราจะเตะลูกละ30นะครับมันเป็นเกมฮอกกี้น้ำแข็งนะครับที่คล้ายๆกับ Soccer Striker นะทีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคุณไล่ระดับนะครับเดี๋ยวเราสลับออสตาผู้เล่นมีประสบการณ์แล้วก็มือใหม่นะครับเดี๋ยวอาจจะสลับไปเรื่อยๆนะถ้าไม่บวกนะครับเดี๋ยวดูว่าห้องไหนมันดีไงคือปกติถ้าเล่นในส่วนของออสตาแต่ก่อนโอเคนะแต่หลังๆคือมันเป็นบางวันนะครับผมนะอย่างเงี้ยมือใหม่อ่ะไหลไปถึงระดับ4นะโดนแดกเลยเหี้ยพูดไม่ได้เลยพูดปุ๊บโดนปั๊บอ่ะตอนนี้ออสตานะครับผมออสตาก็จะระดับสูงสุดนะยากสุดแต่ว่าแจ็คพอตก็จะเยอะนะครับการไล่ระดับก็จะจ่ายเยอะกว่ามือใหม่และผู้มีประสบการณ์นะไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยมันบล็อกกิ้งว่ะคือง่ายๆนะครับลูกศร4อันนะครับเราถูไปถูมาแหละเอามือเลื่อนไปเลื่อนมานะครับถ้าเล่นในมือถือนะคืออย่างนี้พวกนี้มันเป็นคอนเซปต์สล็อตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามจะเข้ามือคือเข้าครับไม่เข้าคือจะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมเนี่ยถ้าเราเลื่อน2อันในมันจะไปอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเราเอา2อันนอกเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนไอ้ลูกที่จะเข้าไปในโกนะครับเอาดีที่เดิมย้ำไป3รอบโอ้ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยมือใหม่น่าจะมาแล้วครับผมผ่านระดับ4มาระดับ5มันโดนบล็อกตรงนี้แหละครับผมโมโหนะนี่60บาทได้อีก3รอบนะเตะเหมือนเตะเองเลยครับเหนื่อยนั่นไงนั่นไงไปอีกทีสิไม่ได้แล้วครับผมน่าจะโดนว่ะรอบนี้นะครับผมยากเกินถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นเตะบอลนะเนี่ยเห็นไหมเสียแล้วครับรอบสุดท้ายครับผมเจ๊งไม่เป็น